สวัสดีครับผมน้อยแชแนลคลิปวิดีโอในวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาแพท 8.1 หรือ Caustic Tile Takeover Collection ในฉบับสั้นๆเนื่องจากยังมีอีกหลายคนตกหล่นในการหาคลิปบอกเล่าแพท 8.1 และอีกทั้งมันยังยาวถึง17กว่านาทีผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้สั้นและกระชับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก่อนจะเริ่มประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสีสกินแลนด์รีคัลเลอร์จะถูกนำกลับมาขายในแพทช์ใหม่วันที่10นี้ก็ตามรูปที่เห็นเลยครับแถมให้อีกอันนึงคือ PK เขียวเพราะว่าตอนนั้นพวกเราได้รับคำทำนายจากพี่ชะทาวแต่ PK เป็นอันเดียวที่ยังไม่มาก็รอลุ้นครับโอเคเข้าเรื่องได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนวันที่10ตี1ผมเดาว่ามันอัปเดตผมไม่รู้ว่ามันจะอัปตอนนั้นจริงๆไหมแต่เวลาปกติคือวันที่10ตี1โอเคเข้าเรื่องได้สักทีอย่างแรก Apex Legends เปิดให้บริการทาง Nintendo Switch แล้วและถ้าเกิดใครเล่นช่วงนี้ใน Nintendo Switch ก็จะได้รับ Battle Pass ฟรี30เวล XP คูณ2 2สัปดาห์หลังจากเล่นแมตช์แรกและแถมสกิน PATH ครับอย่างที่2 Caustic Tile Takeover มาแทนที่ Water Treatment โดยลูกเล่นของเมืองนี้จะมีของทองอยู่4ชิ้นภายในตัว Caustic Tile Takeover และของทองทั้ง4ชิ้นจะอยู่ในแคปซูลซึ่งตามปกติแคปซูลจะเปิดออกแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนไปกด Active สารพิษแคปซูลจะทำการขังตัวเองและต้องรอเวลาให้พิษจางแคปซูลก็จะเปิดออกอีกครั้งคำถามเพิ่มเติมครับจากคลิปก่อนหน้านี้โลบ้าดูดของได้เลยไหม 90% ในใจผมคิดว่าได้ครับมันไม่ได้ให้อารมณ์เหมือนโวคีในโวเอชคิดว่ายังไงก็น่าจะดูดได้นะครับถัดไปมิลาดโวยาดหรือว่าเรือของมิลาดมันหายไปแล้วครับหายไปเพราะใครเพราะเมืองใหม่อย่างคอสติกทาวเทคโอเวอร์นั่นแหละครับธรรมชาติมันดูเน่ามิลาดก็เลยบินไปที่อื่นแทนอย่างที่3ไอเทมใหม่ฮีทชิลมันคือไอเทมกันวงโซนก็คือโซนที่เราเห็นนี่แหละถ้าเราใช้มันขณะที่เรากำลังโดนวงกินมันจะรับความเสียหายให้เราก่อนและมันยังสามารถกันริงฟูลี่ที่เป็นอีเวนต์ใหม่ได้อีกด้วยโดยความทนทานของมันขึ้นอยู่กับเฟสวงที่เรากำลังเล่นอยู่ก็ให้นึกประมาณว่าไอ้ฮีทชิลเนี่ยมันก็คือเลือดของเรานั่นแหละมันจะรับดาเมจแทนเราก่อนถ้าเราไปโดนวงท้ายเราก็จะตายเร็วอันนี้ก็เหมือนกันครับมันจะแตกเร็วขึ้นแล้วคุณสมบัติพิเศษของมันเมื่อเราใช้งานในวงโซนถ้าเราอยู่ในโดมของมันเราจะชุบเพื่อนเร็วขึ้น 25% ฮิวเลือดฮิวเกาะเร็วขึ้น 50% เป็นไอเทมที่โคตรดีเพราะว่าทางเกม Apex Legends ได้เพิ่มช่องเก็บของพิเศษออกมาอีก1ช่องนั่นคือ Survival Slotเป็นช่องเก็บของที่เอาไว้ใส่ของอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง2ชิ้นนี้ได้แก่ Heat Shield ไอเทมใหม่และอีกอย่างหนึ่งคือ Mobile Respawn คำถามในคลิปก่อนหน้าวงนี้กันดาเมจได้ไหมเป็นดาเมจของคนยิงนะมีหลายคนออกมาให้ความคิดเห็นว่าบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้งั้นเอางี้ผมขอบอกว่าไม่รู้แล้วกันนะครับ เอายังไงดีผมมีข้อนิดนึงแล้วกันส่วนตัวลึกๆผมคิดว่ามันน่าจะยิงทิ้งได้ก็ยิงเครื่องไอ้ Heat Shield นั่นแหละทิ้งเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะไม่มีทางต่อต้านได้เลยลองคิดสภาพ มันมีกำบังแล้ววางฮีทชิลอันเนี้ยชุบเร็วฮิวเร็วกลายเป็นว่าคนที่โดนโซนกินดันได้เปรียบกว่าซะงั้นแบบนี้มันก็ไม่น่าใช่มั้งทำนองนี้ครับอย่างที่4 No Feel หรือ One Man Squad Two Man Squad ใครชอบสายโซโล่ไม่มีเพื่อนเล่นตายแล้วกดออกเลยทางนี้เป็นทางเลือกสำหรับคุณจะได้ไม่ต้องไปโดนโพสต์ประจานว่อนเต็มกลุ่มใครรีบทำรอบหรือทำเควสทางเลือกสำหรับคุณมาถึงแล้วครับต่อไปของฟรีมีในโลก insert รูปครับคือภารกิจตอนนี้มันยังไม่ปล่อยออกมาเว้ยเอาเป็นว่าใน1วันเราสามารถเก็บได้ 1,000 แต้มถ้าครบทุกวัน5วันก็เสร็จครับโอเคลืมบอกกิจกรรมนี้มี14วันหรือว่า2สัปดาห์วันที่10ถึง24ตี1ตามนี้ของที่ได้ก็พวกชามสกินปืนอีวาเครเบอร์แล้วก็แชกเกอร์ซึ่งทุกคนต่างเดาว่ามันน่าจะเป็นของคอสติกยืนพื้นแล้ว1อันกับอีกตัวนึงไม่วัดสันก็คริปโตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ได้ยินข่าวทาง Twitter ครับส่วนสกินใหม่ก็ตามรูปที่เห็นเลยครับผมจะอินเสิร์ตมันเอาไว้ให้แล้วก็แถมวิงแมนอีกอันนึงด้วยส่วนบัฟเนิร์ฟตัวละครเราจะไปกันอย่างไวและกระชับที่สุดนะครับคอสติกเนิร์ฟอติคูดาว 2.5 นาทีเป็น 3.5 นาทีก็2นาทีครึ่งเป็น3นาทีครึ่งพี่ของมันจะทำการดอทครั้งละ5จากปกติคือการสแต็ก6 7 8 9 10 11 12ตามลำดับจิบบี้เนิร์ฟโดมของจิบบี้จะไม่มีการฟื้นฟูที่รวดเร็วอีกต่อไปฮอริซอนเนิร์ฟอันติคูดาวจาก2นาทีเป็น3นาทีพาธไฟเดอร์บัฟถูกนำโลโปรไฟล์ออกอันนี้ขยายความคลิปที่แล้วมีคนงงเยอะมากว่าโลโปรไฟล์มันคืออะไรมันคือข้อเสียเวถ้าตัวละครไหนมีคือซวยและตัวที่มีนั่นคือวัตสันไลฟ์ไลน์เบรดก
ก็ผ่านอีกตัวนึงแต่แผ่นเนี้ยโดนออกไปแล้วคุณสมบัติมันคือได้รับดาเมจแรงขึ้น 5% และถ้าโดนยิงขาจะนับดาเมจเท่ากับโดนยิงตัวมันมีแต่ข้อเสียดังนั้นเอาออกคือข้อดีของพาธไฟเดอร์แพทนี้แรมพาธบัฟระเบิดทุกอย่างจะทำความเสียหายตามจริงเราเห็นเลข200ก็คือตอนที่เราปาเนตนะตอนนี้ไม่มีแล้วมันจะคิดตามจริงทั้งหมดเรเวแนนทำให้สกิลสมบูรณ์ขึ้นเมื่อใช้งานสกิลใบ้โดนมิราดทำให้มิราดชุบไม่หายตัวต่อไปทั้งในกรณีที่ชุบเพื่อนที่ล้มหรือแม้แต่ชุบจากไอตัวเครื่องรีสปอนด้วยนะ2ออคเทนจะไม่ได้เลือดในขณะที่ติดสถานะใบ้อยู่วัสันบัฟมันคือชิลรีเจนเว้ยมันเหมือนของออคเทนแหละแต่แค่เปลี่ยนจากเลือดเป็นกรอกซึ่งได้ 0.5 HP ต่อวินาทีมาถึงปืนกันบ้างครับตอนนี้ AR ที่เป็นปืนสีทองสโคปจะถูกเปลี่ยนเป็นคูณ2ทั้งหมด Mass Deep Nerfจากดาเมจ13เป็น11ฟาเรทเพิ่มขึ้นจาก 1.0 เป็น 1.1 วิงแมนบัฟเพิ่มกระสุน1นัดเฮมร็อกเนิร์ฟยิงแบบไม่ซูมกระสุนกระจายมากขึ้นรีพิเตอร์กระสุนจะไม่ตรงถ้าหากเดินยิงและกระโดดยิงขณะที่เอมอยู่แถมครับมาสติฟกับรีพิเตอร์ลักษณะรีโหลดจะคล้ายกันคือยัดกระสุนทีละนัดมีคนหัวหมอดรอปลงพื้นแล้วให้มารีโหลดเองตอนนี้ใช้ไม่ได้ผลกับ 8.1 แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปืนแดงหรือปืนทองยกเว้นคาร์เบอร์นะมันสามารถเปลี่ยนสโคปได้แล้วก็คือสมมุติผมใช้พาวเลอร์อยู่ใช่ไหมพาวเลอร์ปกติจะใส่สโคปทองคูณ1เราสามารถถอดออกได้แล้วก็ใช้คูณ1คูณ2ที่มันสามารถใส่ได้กับพาวเลอร์นะคือทำได้เลยแล้วก็ลองสุดท้ายคือเราสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟได้ในขณะที่เราไม่ต้องออกเกมอีกต่อไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีหน้าอินเทอร์เฟซมาให้ดูนะแต่ว่ามันบอกว่ามันสามารถย้อนกลับหน้าไปเปลี่ยนเซิร์ฟได้ก็รอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างสุดท้ายแอร์รูมของเจ๊บังสวยดีครับถือว่าซีซั่นนี้ทำกระเป๋าหลายๆคนฉีกไปได้เยอะเลยนะครับและนี่น่าจะเป็นทั้งหมดที่ต้องรู้ในแพท 8.1 แล้วใครอยากฟังผมวิเคราะห์แบบเต็มๆคลิกที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับมันเป็นคลิปที่ผมบอกเล่าเอาไว้ซึ่งมันมีในส่วนของการแสดงความคิดเห็นของผมสามารถคลิกไปฟังได้เลยและถ้าชอบวิดีโอดีๆแบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายเพียงแค่กดไลค์กดซับและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในสตรีมนะครับสวัสดีจ้า